ครับนักศึกษาตอนนี้ต้องขออภัยนะที่มาล่าช้าเพราะเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะฮะการจราจรด้านนอกต้องไปอ้อมไกลเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถหาที่จอดรถได้เลยล่าช้าไปนะไม่มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งเตือนว่ามีอะไรยังไงหรือไม่นะครับเอานะฮะก็จะขอต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วผมได้ชี้แจงนักศึกษาไปแล้วนะว่าวิชานี้มีการบรรยายเป็น2เซกชันเซกชันนี้เป็นเซกชันที่2มีผมชาญชัยแสวงศักดิ์เป็นผู้บรรยายเป็นอาจารย์พิเศษนะครับแล้วก็เขาโครงการบรรยายก็จะเป็นไปตามหนังสือเป็นตามคำอธิบายมีความเบื้องต้นแล้วก็เนื้อหาแบ่งออกเป็น5ภาคคราวที่แล้วได้อธิบายความเบื้องต้นไปเสร็จแล้ววันนี้จะเข้าภาค1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครองจะมีอยู่3บทบทที่1เป็นเรื่องของหลักการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยบทที่2เป็นเรื่องหลักนิติรัฐบทที่3เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะกับบริการสาธารณะนะฮะมาดูซะเลยนะฮะหลักภาค1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครองเนี่ยความจริงก็คือเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนถ้านักศึกษาเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็จะมีวิชากฎหมายมหาชนเรียนมาแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ควรที่จะได้เรียนมาแล้วแต่โดยประสบการณ์เนี่ยนะฮะในวิชานี้เนี่ยซึ่งกฎหมายปกครองเนี่ยมันจะต่อยอดจากวิชาทั้งสองเนี่ยแต่พอมีการออกข้อสอบในภาคหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจำนวนมากเนี่ยทำไม่ได้เลยนะฮะทั้งที่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเซกชันนี้ที่ผมเป็นผู้บรรยายเนี่ยก็จะยึดปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าเรียนด้วยตัวเองได้มาฟังการบรรยายก็ยิ่งดีดังนั้นนักศึกษาที่ไม่สะดวกทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีหนังสือมีคำอธิบายนะครับสามารถหาอ่านประกอบแต่ด้วยคำแนะนำนะครับวิชานี้เนื้อหามันมีมากแล้วก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากเนี่ยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะหนึ่งมีหนังสือมีคำอธิบายตามความสะดวกนะแล้วก็ฟังการบรรยายถ้าเป็นไปได้ฟังทั้งสองเซกชันนะเพราะว่าผู้บรรยายก็จะมีแนวที่ไม่ได้เป็นแนวเดียวกันนะผมจะเน้นภาพรวมภาพใหญ่ให้มีความรู้ความเข้าใจนะไม่ลงรายละเอียดเอานะฮะดังนั้นมาดูบทที่หนึ่งหลักการที่เป็นหลักการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเวลาเรียกเนี่ยจะแปลคำต่อคำมาจากภาษาต่างประเทศว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจแล้วทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันแบ่งได้เป็นก้อนๆความจริงหน้าอธิปไตยเนี่ยมันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินมันมีหนึ่งเดียวนะที่มาก็มีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสโมนเตสคิเออร์ไปเสนอเนี่ยเอาให้มันสั้นลงก็แล้วกันนะเพราะว่าเวลาน้อยแล้ววันนี้มาช้าไปนะฮะก็จะเจาะเลยนะครับว่าง่ายๆสั้นๆเดิมเนี่ยสังคมโบราณเนี่ยให้คนคนเดียวเป็นคนปกครองเป็นใหญ่คนคนนั้นไม่ว่าจะได้ขึ้นมามีอำนาจเพราะใช้กำลังหรือคนศรัทธาหรือเพราะกฎเกณฑ์ของกฎของสังคมนั้นกำหนดไว้ก็แล้วแต่จะเรียกว่าหัวหน้าเผ่าเรียกว่าเจ้าชายพระราชาจักรพรรดิสุลต่านฮ่องเต้สุดแล้วแต่มือระบบการปกครองดั้งเดิมเนี่ยคนคนเดียวมีอำนาจเบ็ดเสร็จก็เกิดปัญหานักปราชญ์ในยุโรปก็คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาเพื่อจะสร้างความชอบธรรมนะในยุโรปนับถือศาสนาคริสต์ก็จะเสนอทฤษฎีว่าเมื่อเป็นคริสต์คุณต้องเชื่อฟังว่าผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระราชทานอำนาจมาให้กษัตริย์ปกครองแผ่นดินดังนั้นต้องเชื่อฟังกษัตริย์หรือพระราชานักปราชญ์กษัตริย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปผ่านศาสนาจักรพระผู้เป็นเจ้ามอบอำนาจตรงนะเพื่อจะแย่งอำนาจกันระหว่างศาสนาจักรคริสต์ศาสนาเนี่ยนะครับศาสนาจักรพระสันตะปาปาโน่นเนี่ยนักปราชญ์ของกษัตริย์ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกคือมาผู้เป็นเจ้ามอบหน้าให้กษัตริย์โดยตรงตอนนี้นักปราชญ์ภาคประชาชนเนี่ยเสนอทฤษฎีที่แตกต่างบอกว่าความจริงแล้วอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะฮะไม่ใช่เกี่ยวข้องอะไรกับประสงค์กษัตริย์เลยนะฮะควรจะเป็นของประชาชนนะอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็ควรจะแบ่งออกเป็นด้านๆเพ
พราะว่าถ้าอำนาจอธิปไตยเนี่ยให้คนคนเดียวใช้อำนาจเบ็ดเสร็จนักปราชญ์ค่ายนี้เนี่ยที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมองเตสคิวเสนอว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3ด้านอำนาจทางนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอำนาจอธิปไตยทางบริหารคือการนำกฎหมายมาบังคับใช้จะโดยวิธีการใดก็เป็นอำนาจทางบริหารนะครับแต่ยังมีอำนาจทางตุลาการคือการบังคับใช้กฎหมายด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีอำนาจทางบริหารกับอำนาจทางตุลาการเนี่ยส่วนที่คล้ายกันก็คือการบังคับใช้กฎหมายออกกฎหมายที่เป็นพระบัญญัติมาแต่นี้กฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีการบังคับใช้มันก็เป็นเพียงตัวหนังสือเป็นกระดาษใช่มั้ยฮะไม่มีชีวิตจิตใจมันมีผลก็ต่อเมื่อมีการนำมาบังคับใช้ความต่างระหว่างอำนาจทางบริหารกับอำนาจทางตุลาการอยู่ตรงที่ว่าศาลเนี่ยนะอำนาจทางตุลาการคือองค์กรตุลาการชั้นอำนาจตุลาการเนี่ยก็คือเมื่อมีคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลโต้แย้งกันว่ากฎหมายเขียนอย่างนี้ผู้พิพาทเห็นไม่ตรงกันโต้แย้งกันหรือเถียงกันว่าข้อพิพาทนั้นเนี่ยจะระงับอย่างไรจะระงับข้อพิพาทก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่โยนหัวโยนก้อยถูกไหมครับใครผิดใครถูกว่าไปตามกฎหมายแต่ต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลนี่คืออำนาจทางตุลาการเข้าใจใช่ไหมครับบังคับใช้กฎหมายกฎหมายบอกว่าอย่างนี้ข้างหนึ่งว่าไม่ใช่อีกข้างหนึ่งบอกว่าใช่องค์กรผู้ชำนาญตุลาการก็มาวินิจฉัยว่าอำนาจนี้เป็นอย่างไรซึ่งการวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนะครับเรื่องอำนาจกับตัวผู้ใช้อำนาจที่คนละอันกันนะครับไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมในระบอบที่ให้คนคนเดียวปกครองเนี่ยระบอบสมุทรยาศีราชเนี่ยคนคนเดียวใช้อำนาจออกกฎหมายเองบังคับใช้เองตัดสินคดีเองเข้าใจไหมครับแต่โดยธรรมชาติเมื่อก่อนไม่มีการอธิบายเช่นนี้เมื่อก่อนไม่มีการแยกแยะว่าอำนาจอธิปไตยมันแบ่งได้เป็น3ด้านอย่างนี้เมื่อก่อนคนก็ไม่คิดอย่างนี้แต่พอมีนักปราชญ์โดยเฉพาะยิ่งมงเตสคิวเสนออย่างนี้ทำให้คิดภาพออกเลยนะฮะอำนาจออกกฎหมายก็อย่างหนึ่งอำนาจทางบริหารบังคับใช้กฎหมายก็อีกอย่างหนึ่งอำนาจทางตุลาการก็อีกอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องให้คนเดียวหรือองค์กรเดียวเป็นคนใช้คนเดียวองค์กรเดียวใช้มันเป็นอันตรายเพราะคนเดียวออกกฎหมายเองบังคับใช้เองตัดสินถูกผิดเองอันตรายเพราะว่าคนก็มีโลภโกรธหลงนะฮะอาจจะแยกไม่ออกอะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมแล้วก็จะเห็นนะเราไม่อยากพูดสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมครับถ้าหากว่าให้คนคนเดียวเนี่ยนะครับมีอำนาจออกประกาศมีผลเป็นกฎหมายแล้วก็ตัดสินเองเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวหงุดหงิดอะไรเนี่ยอันตรายก็จำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยออกกฎหมายให้เป็นองค์กรกไก่บังคับใช้เป็นองค์กรขอไข่ตัดสินคดีเป็นองค์กรคอกระบืออย่างเงี้ยแยกอย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการทวงและคานดุลอำนาจกันถ้าคนเดียวทำออกกฎหมายเองบังคับใช้เองตัดสินถูกผิดเองก็จะเกิดการที่ไม่อยากถ้าตัวเองออกกฎหมายเองใช่ไหมฮะบังคับใช้เองตัดสินถูกผิดเองก็จะเข้าข้างตัวเองหรือว่าเอาตามที่ตัวเองต้องการไม่มีการสิ่งที่ขาดหายไปคือการทวงและคานดุลอำนาจที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า check and balance ซึ่งผู้คิดตรงนี้คือโมเทสเชอร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนำไปสู่ระบบการเมืองที่สำคัญนะครับที่อีกสักครู่เราจะไปถึงขณะนี้สรุปสั้นๆนะฮะตามแผนผูกนี้เนี่ยนะครับว่าหลังจากมีการเสนอความคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดความเข้าใจนะครับในยุโรปในฝรั่งเศสแล้วนำไปใช้ในอเมริกาเหนือในสหรัฐอเมริกานะฮะคือมีความเข้าใจที่ต่างกันนะครับคือเข้าใจแล้วว่าไม่ควรให้คนคนเดียวองค์กรเดียวใช้อำนาจทั้ง3ด้านเป็ดเสร็จแต่ใครบ้างจะเป็นผู้ใช้อำนาจเนี่ยนะมาดูกันสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเขาจะแยกอำนาจเป็น3ด้านเริ่มจากอำนาจทางตุลาการก่อนนะครับคือพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยเนี่ยจะให้อำนาจนี้เป็นอำนาจผูกขาดของศาลขององค์กรตุลาการอาจจะไม่ต้องเรียกว่าศาลก็ได้
ผู้ที่ทรงอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าใครทำถูกทำผิดเนี่ยนะจะต้องมีสภาพบังคับถูกลงโทษหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องเป็นองค์กรตุลาการอาจจะเรียกชื่อว่าศาลหรือเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้องค์กรอื่นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารจะขอมามีส่วนร่วมใช้อำนาจนี้ไม่ได้พูดให้เห็นภาพคดีที่เป็นที่สนใจของสภาสภาจะขอส่งกรรมาธิการกิจการยุติธรรมมาร่วมพิจารณาคดีกับศาลไม่ได้คดีที่มีผลกระทบต่อรัฐบาลรัฐบาลจะส่งรัฐมนตรียุติธรรมมาร่วมพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้คืนให้ทำได้ก็จะเท่ากับองค์กรผู้ใช้อำนาจทางตุลาการถูกฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองแทรกแซงก็จะทำให้การใช้อำนาจทางตุลาการขาดความเป็นอิสระสาระของการใช้อำนาจทางตุลาการต้องใช้โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายอื่นนะดังนั้นสรุปง่ายๆอำนาจทางตุลาการเป็นอำนาจผูกขาดขององค์กรตุลาการฝ่ายอื่นจะมามีส่วนร่วมใช้มิได้ในทางกลับกันตัวผู้ใช้อำนาจทางตุลาการคือผู้พิพากษาหรือตุลาการเนี่ยจะต้องจำกัดบทบาทของตนเองอยู่เฉพาะในการใช้อำนาจทางตุลาการเท่านั้นเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นตุลาการเนี่ยจะไปใช้อำนาจทางนิติบัญญัติและทางบริหารในระหว่างที่ยังเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการมิได้เพราะถ้าให้ทำได้ก็จะเท่ากับว่าผู้ใช้อำนาจทางตุลาการเข้าไปทำงานทางนิติบัญญัติทางบริหารซึ่งเป็นงานทางการเมืองก็จะทำให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางตุลาการทำให้องค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการขาดความเป็นกลางจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะเช่นเราเคยทำมาแล้วนะฮะช่วงที่มีการรัฐประหารโดยทหารเนี่ยท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคารพหลักนี้เนี่ยนะมีการตั้งผู้พิพากษาไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเคยทำมาแล้วนะครับภาพก็คือว่าเป็นผู้ศึกษาเช้านั่งบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดีบ่ายมีประชุมสภาก็ไปร่วมอภิปรายเสนอร่างพระบัญญัติลงมติผ่านร่างพระบัญญัตินะฮะแล้วต่อมาก็มาพิจารณาคดีที่ตามกฎหมายที่ตนเองออกอะไรเงี้ยมันตามหลักการพื้นฐานนี้ไม่ให้ทำหรือเป็นผู้ศึกษาตุลาการแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตั้งเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างนี้ก็ต้องระมัดต้องหลักการไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นคนตัดสินคดีเป็นคนบังคับใช้กฎหมายเป็นคนเป็นรัฐมนตรีไปออกคำสั่งแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ไม่ได้ต้องแบ่งแยกนะห้ามนะสรุปนี่คือสำคัญประการที่หนึ่งสำคัญประการที่สองก็คือมาดูในส่วนของการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติและทางบริหารอาจจะจัดระเบียบเราจบเรื่องอำนาจทางตุลาการนะครับมาดูอำนาจทางนิติบัญญัติอำนาจทางบริหารเนี่ยอาจจะจัดระเบียบได้เป็น3ระบบด้วยกันในทางตำรานะฮะระบบแรกคือระบบสมัชชาระบบที่2คือระบบประธานาธิบดีระบบที่3คือระบบรัฐสภาระบบสมัชชาเนี่ย convention system เนี่ยให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ใช้อำนาจทางบริหารด้วยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาเนี่ยนะครับนอกจากออกกฎหมายแล้วในระบบสมัชชายังให้เขาเป็นคนบริหารด้วยระบบนี้ใช้ครั้งแรกภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติเนี่ยนะฮะทหารเอามาใช้ทำให้ความหมายไม่ตรงกับความหมายทางวิชาการในทางวิชาการเนี่ยปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสิ้นเชิงโดยการใช้กำลังเช่นปฏิวัติฝรั่งเศสค.ศ.1789ชนชั้นกลางในปารีสลุกขึ้นจับอาวุธโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชปฏิวัติในรัสเซียนะเลนินและพวกใช้กำลังทหารโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเลิกจากที่เป็นจักรวรรดินิจักรวรรดิที่ประมุขเป็นจักรพรรดิเนี่ยกลายมาเป็นสาธารณรัฐ
แล้วก็เปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นั่นคือปฏิวัติปฏิวัติต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสิ้นเชิงแต่ถ้ามีผู้มีอำนาจกำลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็พลเรือนไม่มีกำลังใช่ไหมครับคนที่มีอาวุธหนักคือทหารใช่ไหมครับดังนั้นยึดอำนาจหรือภาษาทางการเนี่ยคือรัฐประหารนะครับฝรั่งเศสเรียกว่ากูเดตากูเดตาหมายความว่าโค่นล้มระบอบที่เข้าสู่อำนาจทางการเมืองโดยชอบธรรมเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็มีคนมายึดอำนาจเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสก็มีนะครับนโปเลียนเป็นนายทหารแล้วก็ไปปิดสภาเอาทหารไปล้อมสภาจับกุมตัวสสแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นผู้นำเนี่ยนี่คือกูเดตารัฐประหารของไทยเราเนี่ยเรามีปฏิวัติพ.ศ.2475ใช่ไหมฮะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหลังจากนั้นเราก็มีแต่รัฐประหารถูกไหมครับปฏิรูปคือรีฟอร์มปฏิวัติ revolution ปฏิรูปคือรีฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่ปฏิรูปคือทำให้มันดีขึ้นชนิดที่ยกเครื่องแต่ไม่ได้เปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองนะครับเปลี่ยนมากแต่ไม่ถึงขนาดกลับหน้ามือเป็นหลังมือรีฟอร์มก็เปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างมากแต่ถ้าทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนา development ดังนั้นวันนี้ขอทำความเข้าใจนะครับไม่ใช่แม้จะเป็นวิชากฎหมายปกครองแต่ก็เอาเรื่องพื้นฐานมาพูดให้ฟังนักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันคือปฏิวัติปฏิรูปพัฒนารัฐประหาร4คำนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเรากลับมาดูนะครับภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนักปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยสถาปนาตนเองเป็นสภาปฏิวัติสวมหมวก2ใบครับประชุมกันทั้งวันทุกวันเดี๋ยวก็ลงมติออกกฎหมายใช่มั้ยที่ประชุมเดียวกันสมมุตินี่เป็นสภาปฏิวัตินะครับแกนนำก็ขึ้นไปเสนอบอกเนี่ยเราควรจะออกกฎหมายประหารลงโทษพวกที่เป็นกษัตริย์หรือพระราชินีออกกฎหมายยึดทรัพย์อะไรเงี้ยนะเห็นด้วยไหมยกมือก็เท่ากับเป็นใช้อำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายถูกไหมครับเมื่อมีกฎหมายแล้วหลังจากนั้นมาเราจะบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่งออกยังไงเราไปจัดการเข้ายังไงนี่อำนาจทางบริหารใช่ไหมองค์กรเดียวเดี๋ยวใช้อำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายเดี๋ยวใช้อำนาจทางบริหารนี่เท่ากับว่าแต่ไม่ได้ใช้อำนาจทางตุลาการนะครับนี่เท่ากับว่าองค์กรซึ่งเป็นที่ประชุมมีสมาชิกจำนวนมากซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยทำหน้าที่เป็นสภาเนี่ยและเป็นสภานิติบัญญัติเนี่ยแต่ใช้อำนาจทางบริหารด้วยระบบนี้เขาเรียกระบบสมัชชาซึ่งมันไม่เป็นที่นิยมเพราะอะไรครับเพราะว่าสมาชิกสภาเนี่ยมันมีจำนวนมากมันอุ้ยอ้ายนะครับคือประชุมเนี่ยคนจำนวนมากใช่ไหมครับต้องหาสถานที่ประชุมและอันดับหนึ่งคือถ้าคนเกินร้อยเนี่ยนะครับมันจะใช้กาแฟร้านกาแฟใช้อะไรมันไม่ได้ถูกไหมครับห้องนี้ประจุได้เท่าไหร่แล้วสมมตินี่นะอย่างนี้ก็ถ้าคนมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วมันนอกจากอาคารพื้นที่ที่จะใช้ประชุมแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนอยากพูดใช่ไหมครับยกมือขอพูดคนละ5นาทีแต่ละวาระแต่ละประเด็นเนี่ยขอพูดคนละ5นาทีคน100คนก็500นาทีแล้วตกลงวันๆนึงทำอะไรไม่ได้มัวแต่พูดใช่ไหมดังนั้นการใช้อำนาจทางบริหารเนี่ยมันต้องการความรวดเร็วฉับไวต้องการความคล่องตัวสูงองค์กรที่ใช้อำนาจทางบริหารควรจะเป็นองค์กรที่เล็กมีคนประมาณ30 40เห็นไหมคนมากกว่านั้นเนี่ยจะประชุมจะอะไรมันวุ่นวายใช่ไหมระบบนี้จึงไม่เป็นที่นิยมปัจจุบันนี้รัฐสมัยใหม่ที่ใช้ระบบนี้เนี่ยที่ใกล้เคียงก็คือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เขาให้สภารัฐสภานอกจากใช้อำนาจใช้ดิบัญญัติออกกฎหมายแล้วยังเป็นผู้ใช้อำนาจทางบริหารเพียงแต่สภาเนี่ยแต่ละปีเขาจะเลือกสมาชิกสภาไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับแท้ที่จริงแล้วเป็นส.ส.แต่ได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลต้องขึ้นกับสภานะฮะสภามอบหมายให้ไปทำในนามและแทนสภาระบบที่เป็นที่นิยมมากกว่ามี2ระบบต่อไปนี้คือระบบประธานาธิบดี Presidential System กับระบบ
รัฐสภา parliamentary system สองระบบนี้มีต้นตำรับและมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยถือกำเนิดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา USA ผู้ร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้รับแรงบันดาลใจไปจากโมงเทสเกียร์ไปอ่านหนังสือของโมงเทสเกียร์บทแรกๆเนี่ยแล้วเกิดความเข้าใจว่าอำนาจที่ประทายนั้นแบ่งออกเป็น3อำนาจจึงเขียนรัฐธรรมนูญว่าถ้าเป็นอำนาจทางนิติบัญญัติให้รัฐสภาคือคองเกรสเป็นผู้ใช้อำนาจทางบริหารให้ประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจทางตุลาการให้ศาลเป็นผู้ใช้นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้จึงให้แต่ละองค์กรใช้อำนาจของใครของมันไม่มีการเข้ามาร่วมใช้อำนาจหรือสัมพันธ์กันระบบประธานดีก็รัฐสภาออกกฎหมายอย่างเดียวออกรัฐบัญญัติอย่างเดียวไม่ได้ใช้อำนาจทางบริหารการใช้อำนาจทางบริหารก็ให้ตัวแทนของฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารอย่างเดียวออกกฎหมายไม่ได้แล้วสองฝ่ายก็ต่างคนต่างทำงานของตนไปไม่อาจจะทวงดุลหรือโค่นล้มกันได้ในทางรัฐธรรมนูญนะครับรัฐสภาจะลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีไม่ได้ประธานาธิบดีจะยุบสภาก็ไม่ได้สองฝ่ายนี้ต่างคนต่างได้รับเลือกตั้งจากประชาชนรัฐสภารับเลือกตั้งโดยตรงประธานดีได้รับเลือกตั้งโดยอ้อมนะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไปเลือกโหวตเตอร์เลือกคนที่จะเลือกประธานดีผู้สมัครนะเขาต้องแข่งกันในแต่ละพรรคว่าจะเป็นในเขามีพรรคใหญ่สองพรรคใช่ไหมฮะในแต่ละพรรคก็มีคนเสนอตัวว่าจะเป็นผู้สมัครในนามพรรคต้องแข่งกันเองภายในพรรคเสียก่อนก็จะได้ผู้สมัครจากพรรคใหญ่2พรรคผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรคก็มาแข่งกันเองก็จะไปหาเสียงว่าในแต่ละมณฑลเนี่ยนะใครเสนอตัวเป็นโหวตเตอร์เป็นคนที่จะไปเลือกเนี่ยให้คะแนนนิยมคนไหนชนะผู้โหวตเตอร์ประกาศว่าจะเลือกใครเนี่ยเท่ากับว่าชนะแล้วนะหลังจากนั้นพอรู้ผลว่าในแต่ละมณฑลเนี่ยโหวตเตอร์เนี่ยจะสนับสนุนใครแล้วเนี่ยนะพอถึงเวลาโหวตเตอร์ก็มาประชุมกันเพื่อลงมติว่าเลือกใครเป็นประธานดีใช่ไหมการที่โหวตเตอร์มาประชุมเนี่ยนิติในเนี่ยวันนั้นเป็นวันเลือกประธานดีแต่เขาประกาศล่วงหน้ามาอยู่แล้วว่าถ้าประชาชนเลือกโหวตเตอร์บัญชีไหนหรือกลุ่มไหนเขาจะสนับสนุนใครใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผลมันรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่วันที่โหวตเตอร์มาประชุมกันลงมติเนี่ยเป็นแต่เพียงเป็นทางการเท่านั้นเองเอาเป็นว่าสรุปก็คือว่าผู้ใช้อำนาจทางบริหารคือประธานดีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแม้เป็นทางอ้อมก็มาจากการเลือกตั้งนักศึกษาต้องแยกให้ออกนะครับว่าระบบประธานดีเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะอย่างที่ผมอธิบายนี้มันไม่ใช่หมายความว่าประเทศใดมีประมุขของรัฐเป็นประธานดีประเทศนั้นจะใช้ระบบประธานดีเรื่องประมุขของรัฐเนี่ยมันคนละประเด็นกันนะครับประมุขของรัฐเนี่ยในประเทศที่เป็นเผด็จการอาจจะเป็นท่านผู้นำนะจะมายังไงไม่รู้แหละอย่างในเกาหลีเหนือใช่ไหมฮะประมุขของรัฐเขาก็มาเขาแบบของเขาใช่ไหมครับในบางประเทศในอาเซียนบรูไนก็สุลต่านท่านยังเป็นระบอบสมุนยาสิทธิราชอยู่ใช่ไหมฮะนะในลาวก็มีประธานประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมครับประมุขของรัฐเนี่ยนะครับกับหัวหน้าของฝ่ายบริหารเนี่ยมันเป็นสองตำแหน่งนะในประเทศที่มีประมุขของรัฐเป็นเป็นกษัตริย์พระราชาเจ้าชายสุลต่านบางประเทศประมุขของรัฐเป็นสามัญชนคนคือที่ไม่ได้มาจากการสืบสันตติวงศ์เนี่ยเป็นสามัญชนเนี่ยถ้ามาจากการเป็นพระราชาเจ้าชายสุลต่านอะไรเขาจะเรียกว่าเป็นระบอบอย่างไทยเรียกว่าราชอาณาจักรอย่างญี่ปุ่นเนี่ยประมุขเป็นจักรพรรดิใช่ไหมครับก็เท่ากับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจักรวรรดิใช่ไหมอย่างบางประเทศประมุขเป็นพระราชาก็จะเรียกว่ารัชราชาอะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าประมุขดำรงตำแหน่งอะไรก็จะเรียกประเทศอย่างนั้น
ประเทศที่ประมุขเป็นสามัญชนเขาจะเรียกว่าสาธารณรัฐหรือ Republic ดังนั้นประเทศที่เป็นสาธารณรัฐหมายความว่าประมุขของรัฐเป็นสามัญชนเนี่ยประเทศนั้นอาจจะเป็นระบบประนามดีหรือระบบรัฐสภาก็ได้เข้าใจไหมฮะอินเดียเป็นสาธารณรัฐประมุขของรัฐเป็นประนามดีแล้วถามว่าอินเดียใช้ระบบประนามดีหรือไม่ไม่ใช่อินเดียใช้ระบบรัฐสภามีหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สหรัฐเยอรมันเยอรมันเนี่ยนะครับประมุขของรัฐเป็นสามัญชนก็เป็นสามดีเป็นประมุขของรัฐแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารเยอรมันใช้ระบบรัฐสภาหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับสรุปนะอย่าไปหลงนะครับว่าประเทศใดมีประมุขรัฐเป็นประธานดีประเทศนั้นใช้ระบบประธานดีไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าประมุขของรัฐเนี่ยกับหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยมันสองตำแหน่งแต่ในระบบประธานดีอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้คนคนเดียวควบสองตำแหน่งเข้าใจไหมครับประมุขของรัฐทำอะไรงานพิธีการงานพิธีการนึกภาพออกไหมครับอย่างในประเทศไทยงานพิธีการก็ต้องพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นงานทางการเมืองเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะแต่ในสหรัฐอเมริกาให้คนคนเดียวเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประมุขของรัฐอย่างเช่นว่าจะมีการมายื่นตั้งทูตนะมีงานพิธีการสำคัญก็ประธานดีไปร่วมงานการตัดสินใจทางการเมืองจะแก้ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอย่างไรก็คนคนเดียวกันเนี่ยแหละมาใช้อำนาจแต่สวมหมวกอีใบหนึ่งแล้วแยกได้นะครับทีนี้เรากลับมาดูระบบที่สามระบบรัฐสภาเนี่ยต้นตำรับคือสหราชอาณาจักรนะฮะ United Kingdom มีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิติบัญญัติและทางบริหารออกจากกันอย่างไม่เคร่งครัดโดยให้รัฐสภาเป็นองค์กรหลักในการใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิติบัญญัติและให้รัฐมนตรีเป็นองค์กรหลักในการใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางบริหารทั้งนี้ในระบบสภาเนี่ยการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติและทางบริหารเนี่ยให้มีองค์กรหลักและองค์กรรองมีพระเอกพระรองในระบบสภาใครเป็นผู้ใช้อำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายครับองค์กรหลักคือรัฐสภาตรารัฐบัญญัติหรือพระราชบัญญัติใช่ไหมฮะประเทศไทยเราผู้ทรงอำนาจนี้ตามรัฐธรรมนูญก็คือพระมหากษัตริย์ผ่านทางรัฐสภาเราเลยเรียกว่าพระราชบัญญัติถ้าเป็นสารัฐเขาเรียกว่ารัฐบัญญัตินะฮะแล้วนอกจากรัฐสภาแล้วเนี่ยเอาระบบของไทยหมายความว่าไม่ใช่ช่วงที่มีรัฐประหารเนี่ยนะครับนอกจากรัฐสภาเป็นผู้ทรงอำนาจทางนิติบัญญัติแล้วเนี่ยยังมีองค์กรฝ่ายอื่นไหมที่สามารถใช้อำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายได้มีไหมครับภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่มาจากการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็จะมีครับองค์กรนั้นคือนอกจากพระบัญญัติแล้วเรายังมีกฎหมายระดับเดียวพระบัญญัติที่ผู้ออกไม่ใช่รัฐสภาคือพระราชกำหนดในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือเป็นความลับอย่างจะแก้ออกกฎหมายภาษีแก้กฎหมายภาษีเนี่ยนะถ้าใช้เป็นพระบัญญัติเนี่ยต้องไปเสนอเป็นร่างพระบัญญัติต่อสภาสภาต้องอภิปรายพิจารณา3วาระและถ้ามี2สภาก็ต้องกว่าจะออกมาเนี่ยคนรู้ล่วงหน้าใช่ไหมฮะเรื่องภาษีเนี่ยเขามักจะทำเป็นความลับไม่ให้คนรู้ตัวจะขึ้นภาษีเดี๋ยวกักตุนสินค้าโน่นนี่อะไรเงี้ยก็จะปึ้งออกมาเลยนะครับจำเป็นเร่งด่วนมีสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็อย่างเงี้ยเป็นพระราชกำหนดนะฮะและนูนฉบับชั่วคราวที่ใช้ของไทยเนี่ยไม่ได้บัญญัติให้ตามพระราชกำหนดได้แต่ให้หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ใช่ไหมฮะนั่นเบ็ดเสร็จนั่นยิ่งกว่าพระราชกำหนดเพราะว่าใช้อำนาจได้ทั้งทางนิติบัญญัติทางบริหารทางตุลาการนะฮะอำนาจพิเศษแต่พูดให้ฟังว่าอย่างนี้พอนึกภาพออกนะครับว่าสรุปการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติเนี่ยในระบบสภาฝ่ายบริหารก็ใช้อำนาจนี้ได้แต่เป็นข้อยกเว้นเป็นพระรองการใช้อำนาจทางบริหารในการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติเนี่ยองค์กรหลักคือรัฐบาลคณะรัฐมนตรีองค์กรรองคือองค์กรอื่นรวมทั้งสภาก็ใช้อำนาจทางบริหารได้แต่
แต่ใช้ในทางตรวจสอบระบบรัฐสภาเนี่ยคนควบคุมรัฐบาลคือสภาโดยฝ่ายค้านสภาสมาชิกสภาสามารถมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจทางบริหารในเชิงเสนอแนะหยิบยกปัญหาสังเกตไหมครับเวลามีการประชุมสภาและมีการถ่ายทอดเนี่ยทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยสมาชิกสภาก็จะขยันเป็นพิเศษนะครับลุกขึ้นอภิปรายท่านประธานครับก่อนเข้าวาระการประชุมผมเนี่ยผมนายกสสจังหวัดนี้ผมมีเรื่องหารือว่ายังไงครับตอนนี้ที่จังหวัดของผมนี่นะมันแรงมากเลยครับท่านประธานอยากจะขอให้ท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลให้ช่วยดูแลแก้ไขหน่อยนะท่านประธานครับตอนนี้จังหวัดผมเนี่ยนะครับมีปัญหาราคาพืชผลตกต่ำนะฝากท่านประธานไปรัฐมนตรีเกษตรดูแลหน่อยนะครับอะไรเงี้ยที่ว่ามานี่นะครับมันเป็นการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายไหมครับเป็นการออกกฎหมายไหมฮะไม่ใช่ถูกไหมครับเป็นการหยิบยกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแก้ไขซึ่งหน้าที่ตรงนี้เป็นงานทางบริหารถูกไหมครับบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแต่สภาก็ทำงานตรงนี้ได้เหมือนกันนะในระบบรัฐสภาเนี่ยองค์กรสองฝ่ายสภารัฐบาลเนี่ยร่วมมือกันทำงานแล้วก็มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันโค่นล้มกันได้ระบบรัฐสภาประชาชนเลือกตั้งสสสสเลือกนายกนายกก็ไปเลือกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลนะถ้าสภาไม่ไว้วางใจหรือหมดความไว้วางใจรัฐบาลเมื่อไหร่รัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องไปสภาไม่ได้ไปสภาอยู่นะครับดังนั้นสภาที่ประชาชนเลือกตั้งมาอยู่ในวาระ4ปีเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยไว้วางใจให้กลุ่มนี้เป็นรัฐบาลเช่นเป็นรัฐบาลผสมช่วงแรกผสมกันพรรคกขคต่อมาพรรคกขคแตกคอกันหรือพรรคขอพรรคคอถอนตัวใช่ไหมฮะเท่ากับว่ารัฐบาลซึ่งมีผู้สนับสนุนในพาจาก3พรรคคะแนนเสียงเป็นฝ่ายไม่เป็นฝ่ายข้างมากแล้วอย่างนี้อยู่ไม่ได้ฮะอาจจะพรรคแกนนำกขไปดึงพรรคฝ่ายค้านเข้ามาเสียบแทนพรรคคอใช่ไหมประเด็นคือว่าระบบสภาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะทำงานได้ต้องได้รับความไว้วางใจหรือการสนับสนุนจากเสียงข้างมากในสภาถ้าเป็นสภาเป็นฝ่ายรัฐบาลหมดนะอย่างสภาแห่งชาติเนี่ยคือไม่มีฝ่ายค้านเลยนี่มันก็ไม่มีการตรวจสอบใช่ไหมครับก็อีกแบบหนึ่งแล้วในทางกลับกันนะครับคือนอกจากสภาตรวจสอบแล้วก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลได้ยื่นกระทู้ยื่นยติซักฟอกลงมติไม่ไว้ใจได้นี่นะครับในทางกลับกันหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจที่จะเสนอประมุขของรัฐให้ยุบสภาได้เห็นไหมครับระบบสภาสองฝ่ายร่วมมือกันทำงานแล้วก็โค่นล้มซึ่งกันและกันได้ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยนะประชาชนเลือกตั้งมาแล้วนะสภาก็อยู่ครบวาระประธานดีก็อยู่ครบวาระสองฝ่ายเนี่ยมาล้มกันไม่ได้พอเข้าใจนะโดยสังเกตนี่คือสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจสรุปทวนอำนาจทางตุลาการเป็นอำนาจผูกขาดของศาลฝ่ายอื่นเข้ามาแทรกแซงไม่ได้แล้วผู้สาตุลาการก็ออกไปทำงานด้านอื่นในระหว่างที่เป็นผู้สาตุลาการไม่ได้ถ้าเป็นการใช้อำนาจใช้ดิมยัดทางบริหารมีได้3ระบบระบบสมัชชาระบบประธานดีระบบรัฐสภานะทีนี้เราดูต่อไปครับหลักนิติรัฐบทที่2หลักนิติรัฐมันมีคำกล่าวอยู่2คำกล่าว1ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ย่อมทำได้กับไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ย่อมทำไม่ได้เคยได้ยินไหมครับสองคำกล่าวนี้ขัดแย้งกันไหมครับขัดแย้งกันใช่ไหมครับคล้ายๆสุภาษิตน้ำขึ้นให้รีบตักหรือช้าๆได้พาเล่มงามเนี่ยถ้ามันใช้ในขณะเดียวกันมันไม่ขัดแย้งกันเหรอครับมันก็ต้องแยกแยะว่ากรณีใดใช้หลักใดใช่ไหมครับฉันใดฉันนั้นนะคือไม่มีกฎหมายห้ามไว้ย่อมทำได้เนี่ยแท้ที่จริงในทางกฎหมายมหาชนมันมาจากหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนะว่าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยย่อมมีสิทธิ
เสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือพระบัญญัติห้ามหรือจำกัดไว้คือมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพใช่ไหมฮะนี่เป็นหลักการนะครับเว้นแต่มีเป็นอาชีพที่มีกฎหมายห้ามเช่นห้ามค้าอวัยวะห้ามค้าประเวณีห้ามค้ายาเสพติดใช่ไหมไม่ได้มีเสรีถูกไหมครับคุณจะทำอาชีพอย่างอื่นไม่ว่ากันแต่ห้ามค้าพวกนี้หรือไม่ห้ามแต่จำกัดว่าก่อนทำต้องไปจดทะเบียนก่อนทำต้องได้รับอนุญาตนะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปขอได้รับอนุญาตตั้งโรงงานใช่ไหมจะสร้างอาคารคือสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับมีเสรีภาพในการเป็นเจ้าของที่ดินนะไปซื้อที่ดินมาแล้วแล้วก็ไปจดทะเบียนใช่ไหมฮะมีเสรีภาพถูกไหมแต่ว่าจะเอาที่ดินเนี่ยมาทำประโยชน์อะไรมันมีกฎหมายมหาชนเข้ามาครอบงำที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองกฎหมายผังเมืองบอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวห้ามสร้างสิ่งถูกสร้างก็สร้างไม่ได้ใช่ไหมแม้เป็นพื้นที่ที่สร้างสิ่งถูกสร้างได้สิ่งถูกสร้างเนี่ยมันมีพระบัญญัติควบคุมอาคารซึ่งบัญญัติว่าในเขตที่พระบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเนี่ยมันไม่ได้ใช้บังคับทั้งประเทศนะมันใช้บังคับในบางท้องที่ในท้องที่ที่พระบัญญัติควบคุมอาคารผลใช้บังคับใครจะก่อสร้างสิ่งถูกสร้างซึ่งเป็นอาคารเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นใช่ไหมนี่คือห้ามทำห้ามประกอบกิจกรรมบางอันนะจะขายยาขายเครื่องสำอางเป็นอาชีพไหมเป็นคนขายยาเนี่ยนะครับมันต้องเขาต้องทำตามพ.ร.บ.ยาผู้ผลิตผู้จำหน่ายเนี่ยไม่ใช่ไปทำได้โดยเสรีไม่งั้นผิดกฎหมายนะครับต้องรับอนุญาตเนี่ยเป็นตัวอย่างนะดังนั้นผมกำลังชี้เห็นว่าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ย่อมทำได้เนี่ยมันมาจากหลักนี้แต่ที่บอกว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ย่อมทำไม่ได้เนี่ยมันมาจากหลักนิติรัฐที่ว่าองค์กรของรัฐเจ้าที่รัฐฝ่ายบริหารจะกระทำการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายหลักพระบัญญัติกฎหมายหลักพระบัญญัติให้อำนาจไว้และจะไปทำกระทำการเกินกรอบขอบเขตหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายให้ไว้มิได้หลักนิติรัฐหมายความว่าถ้าเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยรัฐบาลคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องบริหารจัดการภายในไม่ต้องมีกฎหมายอำนาจก็ทำได้แต่ถ้าจะกระทำการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิภาพประชาชนนะต้องมีกฎหมายอำนาจถึงจะกระทำได้จะประชาชนมีที่ดินเนี่ยต้องไปมีอำนาจตามกฎหมายผังเมืองมาบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างเป็นกฎหมายคุ้มครองเป็นกฎหมายที่บอกว่าใครจะขายยาต้องมารับอนุญาตเห็นไหมถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมไปจำกัดเขาไม่ได้ดังนั้นคนที่จะมาเป็นรัฐบาลอยากจะจัดระเบียบสังคมอาสามาจัดระเบียบสังคมเนี่ยบริหารประเทศเนี่ยต้องมาสำรวจนะครับว่านโยบายที่วางไว้เนี่ยนะฮะตกลงมันมีตัวบทกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้แล้วหรือยังถ้ามีกฎหมายอยู่ก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลก็บังคับใช้กฎหมายนั้นถ้ามาดูแล้วเนี่ยนโยบายของตนเนี่ยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้และอยากจะทำตามนโยบายนั้นก็ต้องเสนอร่างพระบัญญัติให้รัฐสภาออกกฎหมายมาให้อำนาจเมื่อได้อำนาจมาแล้วจึงจะเอากฎหมายนั้นมาทำตามนโยบายที่ตนได้หาเสียงไว้อย่างนี้เป็นต้นผมอธิบายขยายความนะครับว่าหลักนิติรัฐเนี่ยมันเป็นหลักใหญ่ที่เป็นหลักการพื้นฐานทั้งของกฎหมายมหาชนทั่วไปแล้วก็กฎหมายปกครองครับหลักนิติรัฐมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกฎหมายปกครองเคยออกเป็นข้อสอบแล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาจำนวนมากเนี่ยตอบไม่ได้ฮะทั้งที่มันอยู่ในหนังสือนะครับดังนั้นที่เป็นหลักการพื้นฐานที่เป็นกอไก่ของวิชากฎหมายมหาชนของวิชากฎหมายปกครองเนี่ยแต่นักศึกษาจำนวนมากเนี่ยตอบไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอธิบายอย่างนี้ครับหลักนิติรัฐเนี่ยมีความอยู่2ตอน
หนึ่งองค์กรของรัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจะกระทำการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายระดับบัญญัติให้อำนาจไว้และกฎหมายจะกำหนดนอกจากให้อำนาจแล้วยังกำหนดกรอบในการใช้อำนาจนะว่าใช้อำนาจได้ภายในกรอบไม่ได้ให้อำนาจไปแบบไม่มีขอบเขตนะครับจะมีกรอบแล้วก็ต้องกำหนดกรณีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการใช้อำนาจสรุปกฎหมายจึงเป็นทั้งบ่อเกิดและกรอบกติกาในการใช้อำนาจเช่นไม่มีในประเทศที่อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐเนี่ยนะจะให้ผู้ใช้อำนาจทางนิติบัญญัตินะถ้ามีรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาจะตราพร้อมหยาดออกมาบอกขี้เกียจเขียนให้ยืดยาวพร้อมหยาดมีอยู่3มาตรามาตรา1พรบชื่ออะไรมาตราที่2วันใช้บังคับมาตราที่3ให้นายกรัฐมนตรีทำอะไรก็ได้ตามใจชอบมีตัวอย่างนี้นึกภาพออกไหมครับอย่างนี้กฎหมายรัฐสภาตากฎหมายให้อำนาจถูกไหมครับเป็นไปตามหลักนิติรัฐท่อนแรกใช่ไหมว่าจะใช้อำนาจทำอะไรกระทบกระเทือนที่ภาคประชาชนได้ต้องต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจใช่ไหมครับแต่อำนาจที่ให้เนี่ยจะเป็นตามตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยมันก็เกินไปครับเขียนกฎหมายเนี่ยคือใส่พานให้นายกเลยนะครับไม่ได้หมายความว่านายกคนปัจจุบันนะให้นายกตีทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับมาตรานี้ให้อำนาจแล้วเนี่ยห้ามสื่อมวลชนสัมภาษณ์ให้หงุดหงิดนะห้ามคนดูละครเวลาท่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะครับมันก็ให้อำนาจเบ็ดเสร็จนะใช่ไหมฮะแม้คนให้อำนาจจะเป็นสภานะครับแต่หลังนิติรัฐเนี่ยไม่ได้บอกให้อำนาจชนิดที่ว่าไม่มีขอบเขตเปรียบเสมือนว่าเอ้ามีเช็คไอ้ที่จะสั่งจ่ายเงินเนี่ยนะเขียนเลยว่าจ่ายเงินให้นายกและนายกไปเติมตัวเลขเอาเองเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้หลักนิติรัฐมีตอน2เป็นสภาพบังคับครับว่าเมื่อให้อำนาจไปแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของตนไปใช้อำนาจแล้วก็เกิดกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือทำให้ประชาชนเนี่ยที่ถูกกระทบเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหรือฟ้องคดีต่อศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการขอให้มาตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจไปโดยมีกฎหมายให้อำนาจหรือไม่นะโต้แย้งว่าใช้อำนาจไปโดยไม่มีอำนาจใช้อำนาจไปเกินเลยไปจากที่กฎหมายให้ไว้หรือไม่ใช้อำนาจไม่เป็นไปตามกรณีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายให้อำนาจไว้โต้แย้งได้โดยฟ้องคดีต่อศาลแล้วแต่ว่าจะขอให้ศาลเยียวยาอย่างไรนะถ้าไม่มีศาลปกครองก็ไปฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมให้ฝ่ายบริหารรับผิดชดใช้ค่าเสียหายถ้ามีศาลปกครองก็อาจจะไปฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎคำสั่งนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหลักนิติรัฐมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิชากฎหมายปกครองกับกฎหมายปกครองอย่างไรทำไมกฎหมายปกครองจึงมีปริมาณมากคราวที่แล้วเนี่ยผมอธิบายให้ฟังไปบ้างแล้วผมพูดทวนนะครับว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายแยกลำดับความสูงต่ำได้เป็น3ระดับหรือ3ชั้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดชั้น1กฎหมายชั้น2รองลงมาเนี่ยคือกฎหมายระดับพระบัญญัติอาจจะเรียกชื่อว่าพระบัญญัติหรือเรียกว่าพระราชกำหนดประกาศคณะปฏิรูปประกาศคณะปฏิวัติประกาศคสช.ก็สุดแล้วแต่นะครับมีศักดิ์และค่าเท่ากันเนี่ยยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมกันได้เนี่ยกฎหมายชั้น2เนี่ยนะครับในประเทศไทยมีอยู่ผมว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นไป700ฉบับเนี่ยนะครับเพราะว่าคสช.ตั้งเป้าให้สนช.เนี่ยออกกฎหมายแล้วก็ทยอยออกมาเป็นจำนวนมากแล้วแล้วยังมีกฎหมายชั้น3ซึ่งเรียกว่ากฎหมายลูกบทกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติซึ่ง
มีคำเป็นทางการในกฎหมายแล้วว่ากฎกไก่ดชดานี่นะหมายถึงกฎหมายชั้น3อนุบัญญัติเรามีอยู่เนี่ยเป็นแสนนะครับผมไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเพราะไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดสำรวจได้ครบถ้วนเช่นอะไรบ้างครับพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับมี2ประเภทประเภทที่ออกโดยสำนักตามพระบัญญัติประเภทที่ออกโดยสำนักตามรัฐธรรมนูญโดยตรงกฎกระทรวงรัฐมนตรีออกโดยสำนักตามพระบัญญัติแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาบอกว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีประกาศกระทรวงรัฐมนตรีออกโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีออกเองได้ตามลำพังมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กฎพระบัญญัติให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก็ถือว่าเป็นอนุบัญญัตินะครับข้อบังคับมหาวิทยาลัยและมีมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยตั้งเป็นจำนวนมากมายเนี่ยประมาณอย่างน้อย70นะ70มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อบังคับของตนเองถูกไหมครับถามว่าเป็นนักศึกษารามคำแหงเนี่ยรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมแต่มันเป็นอนุบัญญัติออกตามพ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยก็เป็นอนุบัญญัตินะครับผู้ออกเป็นสภามหาวิทยาลัยคนออกอย่างเงี้ยมีกฎหมายลำดับ3เนี่ยซึ่งเป็นอนุบัญญัติเนี่ยมากมายเป็นแสนฉบับนะครับแค่องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 6-7,000 เนี่ยนะครับแต่ละแห่งก็จะมีข้อบังคับของเขานึกออกไหมครับเอาไปคูณดูเนี่ยนะมันไม่มีหน่วยงานที่สำรวจรวบรวมดังนั้นตัวเลขเนี่ยได้แก่ประมาณเท่านั้นนั่นคือลำดับชั้นของกฎหมายพอเข้าใจนะครับกลับมาสู่หัวข้อเรื่องหลักนิติรัฐถ้าแบ่งแยกกฎหมายตามสาขาตามเนื้อหากฎหมายต่ำกว่ารัฐนูนลงมาเนี่ยระดับพระบัญญัติระดับอนุบัญญัติเนี่ยแบ่งตามสาขาจะมีกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายปกครองแบ่งย่อยไปกว่านั้นน่ะมันปลีกย่อยเกินไปเอาสาขาหลักๆที่มีการเรียนการสอนและมีการใช้งานนะเราไม่ลงรายละเอียดกฎหมายพาณิชย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอะไรไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรเอาหลักๆเนี่ยนะมีแพ่งอาญาปกครองถามว่ากฎหมายแพ่งรู้จักใช่ไหมฮะเป็นกฎหมายที่บัญญัติรับรองนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเคารพหลักความเสมอภาคหลักความยินยอมเช่นซื้อขายนะฮะกฎหมายครอบครัวนะชายหญิงตกลงใจสมรสกันแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมฮะสินส่วนตัวสินสมรสจะหย่าร้างโน่นนี่อะไรใช่ไหมครับเป็นกฎหมายแพ่งครอบครัวคนตายมีทรัพย์สมบัติใครเป็นทายาทจะแย่งมรดกอะไรกันเป็นหนุนกฎหมายครอบครัวมรดกกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีข้อห้ามมีสภาพบังคับทางอาญาคือปรับจำคุกประหารชีวิตนะนี่คือกฎหมายอาญากฎหมายปกครองเป็นอะไรเป็นกฎหมายที่จัดระเบียบสังคมนะจัดองค์กรแล้วก็จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่สภาพบังคับนั้นไม่ได้เป็นทางอาญาเป็นทางปกครองนะกฎหมายปกครองเนี่ยนะฮะเท่ากับมี3สาขาหลักใช่ไหมครับสรุปถามว่าเราจะหากฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายปกครองเนี่ยเราจะหาว่ามันอยู่ที่ใดเนี่ยหรือตัวบทเนี่ยกฎหมายแพ่งมันเป็นกฎหมายเก่าแก่พัฒนาจนเป็นระบบแล้วจึงมีการเอาหลักมีการหลักทั่วไปสามารถเอามารวมไว้ในตัวบทเดียวกันได้ของไทยเราคือมีประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยบับ1เป็นหลักทั่วไปใช่ไหมครับเรียนวิชากฎหมายแพ่งเบื้องต้นก็เรียนบับ1ใช่ไหมฮะคือใช้กับบับอื่นๆได้แล้วก็บับต่อๆไปเนี่ยหมายความว่าเรียนวิชากฎหมายแพ่งเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องมาถามอาจารย์ว่าใช้ตัวบทอะไรบ้างนักศึกษาก็ไปหาประมวลแพ่งมา1เล่มจบเปิดดูได้เรียนกฎหมายอาญาหลักกฎหมายอาญามันยุติแล้ว
หลักทั่วไปก็อยู่ในภาคหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาภาคสองก็เป็นภาคความผิดใช่ไหมฮะฐานความผิดดังนั้นจะกำหนดฐานความผิดว่าอะไรห้ามและมีโทษทางอาญาเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแต่ก็มีเหมือนกันที่ไปออกเป็นพระบัญญัติเฉพาะในพระบัญญัติต่างๆเนี่ยบทกำหนดโทษถ้าเปิดพรบนะฉบับใดเนี่ยในตอนท้ายไปพลิกดูตอนท้ายเนี่ยนะครับมันจะมีมาตราและก็บทกำหนดโทษผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา1 2 3มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือนั่นแหละเป็นกฎหมายอาญาภาคฐานความผิดสรุปกฎหมายอาญามีที่อยู่นะครับในประมวลกฎหมายอาญาหลักทั่วไปอยู่ตรงนั้นฐานความผิดก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหรืออยู่ในท้ายพรบต่างๆที่เป็นบทกำหนดโทษส่วนกฎหมายปกครองเป็นอะไรครับเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหา3ส่วนได้ไหมครับ1เป็นการจัดองค์กรของรัฐราชการส่วนกลางส่วนภาคองค์กรปกครองถิ่นและวิสาหกิจองค์การมหาชนบุคลากรภาครัฐข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่องค์กรเจ้าที่ของรัฐให้พนักงานเจ้าที่นายทะเบียนอะแล้วกฎหมายปกครองก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมการใช้อำนาจกฎหมายปกครองอยู่ที่ไหนครับกระจายอยู่ตามตัวบทต่างๆไม่มีการเอาหลักกฎหมายปกครองทั่วไปมารวมไว้อยู่ในประมวลเดียวกันยังไม่มีฮะยังไม่มีเข้าใจไหมฮะเพราะกฎหมายปกครองมันเป็นสาขากฎหมายใหม่ที่ยังก่อตัวพัฒนาแล้วยังไม่มีข้อยุติว่าอะไรเป็นหลักกฎหมายปกครองทั่วไปไม่เหมือนประมวลแพ่งไม่เหมือนกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาที่เขามีหลักทั่วไปเขามารวมไว้ในตัวบทเดียวกันดังนั้นอะไรเป็นกฎหมายปกครองเนี่ยไม่สามารถไปเอาพรบฉบับเดียวมาบอกว่านี่เป็นกฎหมายปกครองเนี่ยไม่ได้นะมันจะกระจายอยู่ตามพระบัญญัติต่างๆ600กว่าฉบับพระบัญญัติ600 700ฉบับเนี่ยถ้าไปหยิบมาดูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่กฎหมายแพ่งในพระบัญญัติฉบับเดียวกันเนี่ยจะมีเนื้อหาปะปนกันนะอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยพระบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับถามว่าเป็นกฎหมายสาขาใดแล้วแต่มาตราพระบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยมาตราที่ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเนี่ยมันเป็นกฎหมายปกครองให้อธิบดีออกคำสั่งก็เป็นกฎหมายปกครองนะครับมาตราที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเป็นกฎหมายแรงงานพิพาทกันเป็นคดีแรงงานขึ้นศาลแรงงานซึ่งเป็นศาลชั้นต้นในระบบสายธรรมถ้าเป็นคดีปกครองขึ้นศาลปกครองบทกำหนดโทษแท้บัญญัตินี้เป็นกฎหมายอาญาต้องใช้หลักกฎหมายอาญาพิพาทกันเป็นคดีอาญาฟ้องสายธรรมนึกออกไหมครับดังนั้นบัญญัติต่างๆเนี่ยเนื้อหามันอาจจะเป็นสาขากฎหมายคนละสาขาในอยู่ในพรบเดียวกันก็ได้ถูกไหมครับอย่างพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นกฎหมายแรงงานทั้งฉบับไม่ใช่นะครับบทกำหนดโทษแท้บัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็เป็นกฎหมายอาญาเป็นคดีอาญาใช่ไหมครับถ้าเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องให้อำนาจทางปกครองแก่รัฐมนตรีแก่อธิบดีออกกฎคำสั่งก็เป็นกฎหมายปกครองนอกจากนี้กฎหมายระดับอนุบัญญัติเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกฎหมายปกครองครับไม่ใช่กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาจะมีไหมฮะประมวลแพ่งอยู่ในกฎกระทรวงกฎหมายยากฎกระทรวงไม่มีหรอกครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมกำลังพูดให้ท่านสาฟังว่าทำไมจะต้องมีการตราพรำหยาดออกมาเป็นจำนวนมากมันเป็นผลของหลักนิติรัฐที่ว่าองค์กรของรัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจะกระทำการใดกระทบกระเทือนสิทธิภาพเสรีภาพประชาชนไม่ได้นะครับจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายดับพรำหยาดให้อำนาจไว้ดังนั้นจึงต้องตาบัญญัติไงถ้าอยากมีอำนาจเข้าใจไหมครับอยากจะมีอำนาจบอกว่าห้ามประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยนะต้องมีกฎหมายอำนาจแล้วกฎหมายดับบัญญัติเนี่ยไม่สามารถเขียนลงรายละเอียดปลีกย่อยได้เขียนได้แต่หลักใหญ่ๆใช่ไหมดังนั้นในบัญญัติก็จะมีบทบัญญัติมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารไปออกอนุบัญญัติอนุบัญญัติที่ฝ่ายบริหารออกเนี่ยออกในแสมอำนาจตามบัญญัติออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปกครองด้วยเหตุนี้ที่ผมบอกว่าเคยออกเป็นข้อสอบนะครับว่าหลักนิติรัฐมีความสัมพันธ์กับกฎหมายปกครองอย่างไรเนี่ยเข้าใจยังครับกฎหมายปกครองที่มีจำนวนมากทั้งระดับพระบัญญัติทั้งอนุบัญญัติเนี่ยมันเป็นไปตามผลของหลักนิติรัฐเพราะว่าฝ
่ายบริหารอยากจะใช้อำนาจกระทบกระเทือนเสรีภาพประชาชนจัดระเบียบสังคมเนี่ยต้องอาศัยอำนาจตามพระบัญญัติหรือว่าพระบัญญัติมอบอำนาจให้ไปออกเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศกระทรวงเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพระบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยตัวพรบเป็นการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติถูกไหมครับพระบัญญัตินี้นะครับมีหลักการสำคัญว่าห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเว้นแต่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาหมายถึงผู้บริหารท้องถิ่นนายกเทศบาลมนตรีนายกอบต.ผู้ว่ากทม.แต่พรบ.นี้จะใช้บังคับในท้องที่ใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาคือพระบัญญัตินี้ประกาศใช้มาแล้วใช้บังคับแล้วตั้งแต่2522นะแล้วยังไงครับพอตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรไหมครับไม่ใช่ฮะถ้าใช้ทั่วราชอาณาจักรหมายความว่าชาวเขาที่อยู่บนดอยเนี่ยนะจะสร้างกระต๊อบเนี่ยต้องมาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งบนดอยมันไม่มีท้องถิ่นนะใช่ไหมก็ทำตามกฎหมายไม่ได้จึงต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาใช้ในท้องที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเข้าใจนั่นการตราพระราชกฤษฎีกาก็เป็นการคัดใช้กฎหมายแล้วพรบ.ควบคุมอาคารก็เป็นมาตรฐานกลางนะครับรายละเอียดเนี่ยให้ฝ่ายบริหารไปออกกฎกระทรวงรัฐมนตรีมหาดไทยออกกฎกระทรวงกฎกระทรวงจะบอกว่าการก่อสร้างอาคารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลายสิบปีก่อนเนี่ยอาคารสูงยังไม่มีก็ไม่มีกฎกระทรวงก็ไม่บังคับว่าคนจะก่อสร้างอาคารเนี่ยต้องมีที่จอดรถในอาคารต้องมีเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ในอาคารเมื่อก่อนไม่มีนะอาคารรุ่นเก่าแต่เดี๋ยวนี้มีหมดแล้วเห็นไหมครับพัฒนาการในการก่อสร้างมันพัฒนาไปไกลขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยตัวพรบยังเป็นฉบับเดิมอยู่แต่ส่วนที่ผันแปรไปก็คือกฎกระทรวงที่ออกมาเนี่ยทำให้มันมาตรฐานในการก่อสร้างเข้มงวดปลอดภัยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วเนี่ยคือหลักนิติรัฐนะครับว่าพวกพรบอนุบัญญัติส่วนใหญ่เป็นผลของหลักนิติรัฐเป็นกฎหมายปกครองพอนะฮะแล้วยังกฎหมายปกครองที่ควบคุมการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบวิธีปฏิบัติราชการปกครองพรบจัดตั้งสวครและวิธีพิจารณาปกครองซึ่งเป็นกฎหมายปกครองเหมือนกันนะครับก็เป็นผลของหลักนิติรัฐเป็นสภาพบังคับทีนี้เราดูต่อไปนะครับบทที่3แล้วฮะประโยชน์สาธารณะบริการสาธารณะเป็นอย่างไรครับการจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะรัฐเนี่ยนะฮะมีภารกิจสำคัญอยู่2ประการคือ1ใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนจัดระเบียบสังคม2การจัดทำจัดหาบริการสาธารณะเราดูไปทีละภารกิจภารกิจแรกเนี่ยนะครับเมื่อเป็นรัฐแล้วเนี่ยนะครับต้องใช้อำนาจควบคุมการใช้สิทธิภาพของเอกชนมีวัตถุประสงค์อย่างไรมาตรการในการใช้อำนาจอย่างไรวัตถุประสงค์ก็จะมี3ประการคือ1เพื่อจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพโดยสละของปัจเจกชนให้อยู่ภายในกรอบและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่รัฐได้กำหนดไว้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข2เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่จะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม3เพื่อระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมแล้วมาตรการในการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับ1การออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกฎหมายเนี่ยใช้ทั่วไปถูกไหมครับแต่กฎหมายเนี่ยมันกำหนดรายละเอียดไม่ได้ใช่ไหมอย่างพรบควบคุมอาคารเนี่ยวางแต่หลักว่าใครจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตแต่ยังไรถึงจะได้รับอนุญาตเนี่ยพรบไม่ได้ว่าไว้ให้ไปออกเป็นกฎกระทรวงดังนั้นพระบัญญัติกับอนุบัญญัติเนี่ยก็เป็นมาตรการที่รัฐใช้อำนาจในการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพเอกชนนึกออกไหมครับเราเป็นเจ้าของที่ดินอยากจะสร้างบ้านตามใจชอบไม่ได้ต้องไปดูว่าพรบควบคุมอาคารว่ายังไงไปดูว่ากฎกระทรวงเขาว่ายังไงไปดูว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าไว้ยังไงต้องทำตามนั้นมิฉะนั้นทำไปผิดกฎหมายมีโทษทางอาญานะครับมาตรการในการใช้อำนาจรัฐประการที่2คือการออกคำสั่งที่มีผลใช้บังคับเป็นการเฉพาะเจาะจงพรบควบคุมอาคารเนี่ยนะให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตใบอนุญาตก็คือเอาพรบมาใช้เป็นรายกรณีใช่ไหมครับขอแล้วให้ไม่ให้เนี่ยก็เป็นการออกคำสั่งออกคำสั่งปฏิเสธคำข
ออกใบอนุญาตคือให้ตามที่ขอพบว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตก็ออกคำสั่งระงับการก่อสร้างตรวจอาคารพบว่าได้รับอนุญาตก็จริงแต่สร้างไปไม่เป็นไปตามที่รับอนุญาตสร้างเกินเลยแตกต่างอย่างนี้ก็ต้องออกคำสั่งระงับนะแล้วถ้าถึงขนาดก็ต้องออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ไม่รับอนุญาตเลือกอาคารส่วนที่เกินเลยจากรับอนุญาตนี่ก็เป็นคำสั่งซึ่งอาศัยอำนาจตามพระบัญญัติมาตรการที่3คือการใช้กำลังปฏิบัติการนะเอกชนเนี่ยโดยหลักแล้วมีสิทธิหน้าที่เอกชนไม่มีความชอบธรรมในการใช้กำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนขออภัยเป็นพูดถึงเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือต่างกันเนี่ยนะคือมีการความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ทำร้ายกันเนี่ยเอกชนไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับกฎหมายเอกชนไม่ได้รับรองสิทธิ์ในการใช้กำลังถูกไหมฮะต้องใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องไปต้องไปพึ่งบารมีศาลเนี่ยครับต้องให้ศาลบังคับให้เห็นไหมครับเป็นเจ้าของบ้านให้บ้านเช่าผู้เช่าไม่ยอมเมื่อเลิกสัญญาครบสัญญาไม่ยอมออกเนี่ยเจ้าของบ้านจะไปฉุดกระชากลากถูผู้เช่าออกไม่ได้ต้องไปฟ้องขับไล่เห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นรัฐเนี่ยรัฐจะมีอำนาจตามกฎหมายมีเอกสิทธิ์มหาชนใช้กำลังปฏิบัติการได้คนเนี่ยนะครับมาโกรธแค้นใช่ไหมฮะไม่พอใจเข้าใจว่าคนในบ้านหลังเนี้ยทำอะไรที่ชุมชนนั้นไม่พอใจชุมชนนั้นจะบุกเข้าไปในบ้านเขาลากตัวเขามาประชาทันได้ไหมครับในทางนิติในายทำไม่ได้ถูกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติทำได้ใช่ไหมครับก็แล้วใครจะมาช่วยเหลือคนที่ถูกทำร้ายโดยอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดก็แล้วแต่นะครับใครฮะรัฐไม่มีตัวตนต้องใครต้องเป็นเจ้าที่รัฐโดยตรงคือใครคือตำรวจถูกไหมครับก็ต้องตำรวจมาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่ เพื่อนบ้านเกลียดโกรธจะผิดไม่ผิดไม่รู้นะครับแต่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเพื่อนบ้านไปทำร้ายเขาถูกไหมครับอย่างนี้ก็ต้องมีคนมาช่วยเหลือเขาดูแลเขาคุ้มครองเขาใครคนนั้นคือใครครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีอำนาจตามกฎหมายนะห้ามปรามการก่อนการใช้กำลังเนี่ยมันมีขั้นตอนนะอย่างพบฝูงชนกำลังจับตัวคนมานี่นะบอกว่าคนนี้เนี่ยทำอะไรที่ฝืนความรู้สึกล่วงเกินสถาบันเนี่ยนะชุมชนนั้นไม่พอใจจะแขวนคอได้ไหมครับจะอะไรได้ไหมตำรวจก็ต้องมาใช่ไหมบอกห้ามปรามไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจจะจับกุมคนนั้นไปดำเนินคดีใช่ไหมฮะเขาไม่ฟังไม่ละบอกว่าต้องตั้งศาลเตี้ยเอามันแขวนคอสมมติเนี่ยนะครับอย่างนี้ตำรวจก็ต้องนับจาก1 2 3ใช่ไหมห้ามปรามไม่ฟังก็ต้องใช้กำลังถ้ากำลังตำรวจน้อยกว่าไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงใช้อาวุธเข้าไหมฮะมันมีขั้นตอนตามกฎหมายใช่ไหมฮะตำรวจก็มีอำนาจมีความชอบธรรมที่จะใช้อาวุธนะไม้ตะบองหรือปืนหรืออะไรพวกนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องมีกฎหมายให้อำนาจและต้องเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายให้อำนาจไว้มีผู้ร้ายชิงทรัพย์โจรผู้ร้ายไปต้นเซเว่นนะอ้าวมีคนไปแจ้งเหตุตำรวจมานะแล้วก็ผู้ร้ายคนนั้นโจรตัวก็เลยจับเอาพนักงานเป็นตัวประกันใช่ไหมฮะเอามีดจ่อคอหรือปืนอะไรเงี้ยตำรวจก็ต้องขั้นตอนก็ต้องเจรจาดูก่อนใช่ไหมฮะเจรจาได้บอกเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวนะมอบตัวนะก็ไปสู้คดีเอาถ้าเขาเชื่อฟังก็มอบตัวก็จบใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาทำท่าว่ากำลังจะฆ่าตัวประกันอย่างเงี้ยตำรวจก็มีความจำเป็นใช่ไหมฮะปล่อยให้ตัวประกันโดนฆ่าได้ไงก็ต้องใช้อาวุธเท่าที่จำเป็นยิงมือยิงอะไรไม่ใช่ว่าพอมีคนแจ้งเหตุนะครับตำรวจมาปุ๊บเอามือปืนยิงหัวเลยอย่างเงี้ยมันก็อันนั้นไม่ใช่อำนาจที่กฎหมายให้ถูกไหมนั่นฆาตกรรมแล้วนะครับคนนั้นมือเปล่านะแค่มาเอะอะโวยวายตำรวจมาปุ๊บก็เอาปืนยิงอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เห็นไหมฮะผู้ได้ฟังว่ามาตรการในการใช้อำนาจรัฐเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการใช้กำลังนะฮะเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษากฎหมายแต่ต้องมีกฎหมายอำนาจทีนี้จะทดสอบนะว่านักศึกษาเนี่ยศึกษาวิชานี้ก็น่าจะเป็นท
ท้ายๆแล้วนะฮะหลักสูตรปกติก็เรียนกัน4ปีใช่ไหมครับแต่มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยจะเรียน7ปี8ปีก็เป็นสิทธิของนักศึกษานะบางคนก็เป็นนักศึกษาอยู่เรื่อยนะฮะเป็นตลอดไปนะหมุนเวียนมาลงทะเบียนใหม่อะไรก็แล้วแต่นะบางคนก็เห็นว่าพอมีอายุพอสมควรแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่จะเข้าเรียนหรือไม่อีกเรื่องเอาเป็นว่ามาเรียนเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใจจะอยู่นานๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเรียนให้จบเร็วเกินไปอะไรก็เรื่องหนึ่งนะผมถามเลยนะว่าขณะนี้กฎหมายมันแบ่งเป็นแพ่งอาญาปกครองถูกไหมครับแล้วกระบวนการยุติธรรมมันก็สอดรับมีกระบวนการทำแพ่งกระบวนการทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองพูดง่ายๆถ้าเป็นคดีแพ่งคดีอาญาฟ้องศาลยุติธรรมเป็นคดีปกครองฟ้องศาลปกครองไม่ต้องเรียนกฎหมายเป็นชาวบ้านก็ต้องรู้ความข้อนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคุณไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองเขาก็ไม่มีอำนาจรับหรือกลับกันนะครับใช่ไหมไปฟ้องผิดศาลเข้าใจไหมฮะต้องรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนนิติศาสตร์แล้วชาวบ้านก็ต้องรู้เพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้ก็มีปัญหาไงครับทีนี้ผมจะถามเลยฮะว่าขณะนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเด่นชัดเนี่ยมันไม่ซับซ้อนแต่มันก็มีกรณีที่อาจจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับมีสัญญาทางแพ่งสัญญาทางปกครองสัญญาทางแพ่งก็ต้องฟ้องศาลยุติธรรมสัญญาปกครองฟ้องศาลปกครองนึกออกไหมครับจะถามอย่างนี้เลยฮะเอาให้มันเร็วขึ้นนะพันยัดจราจรทางบกให้อำนาจสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองบังคับการจราจรและให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยให้ออกกฎจราจรได้ให้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรได้อย่างที่วันนี้ที่ผมมาช้าเนี่ยเพราะว่าพอเข้ามาซอยเทพลีลาก็ติดยาวเลยนะครับพอมาถึงถนนหน้ารามก็ติดแล้วธรรมดามันจะมาเลี้ยวเข้ากับรถเข้ามาได้มันจะปิดแผงใช่ไหมต้องเลยไปอีกนะตรงนี้ซึ่งไม่ทราบล่วงหน้านะครับก็ทำให้มาล่าช้าไอ้แผงที่มาปิดเนี่ยใครมาปิดนะไม่ใช่ชาวบ้านนะครับเจ้าพนักงานจราจรสน.หัวหมากมาปิดแผงใช่ไหมผมก็เข้าไม่ได้เลยครับผมจะลงรถแล้วไปรื้อแผงออกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมตินะครับผู้ขี่รถยนต์อย่าเอาตัวอย่างผมเลยผู้ขี่รถยนต์เนี่ยนะฮะไปทำอะไรที่เจ้าพนักงานจราจรเขาเห็นว่าฝ่าฝืนกฎจราจรเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกให้หยุดรถแล้วก็ขอดูใบอนุญาตเราก็ไม่รู้คืออะไรก็คือใบขับขี่แล้วเขาก็งัดสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งคือเขียนแก๊กๆดูใบขี่ปุ๊บแล้วก็ยื่นเอกสารมาฉบับหนึ่งภาษาพูดก็เรียกว่าใบสั่งถามว่าเราไม่เห็นด้วยเราโต้แย้งว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมาออกใบสั่งให้กับเราเจ้าจราจรก็ไม่สนใจบอกนี่นะคุณผิดกฎจราจรคุณเปลี่ยนช่องที่เป็นเส้นทึบใช่ไหมครับเขาเข้มงวดมากเลยนะเส้นทึบเนี่ยขาวทึบเนี่ยหมายความว่าห้ามคุณเปลี่ยนมาเมื่อกี้เนี่ยคุณฝ่าสัญญาณไฟแล้วแต่ยกตัวอย่างอะไรก็ได้เอาเป็นว่าเจ้าหน้าจรเนี่ยเห็นว่าเราทำผิดจึงออกใบสั่งใบสั่งเนี่ยให้ไปชำระค่าปรับที่สถานีเนี่ยอยู่ตรงนี้เขาก็บอกนี้แล้วเขาก็ดันเอาใบกับผีเราไปด้วยนะเพื่อกลัวว่าเราจะไม่ชำระค่าปรับใช่ไหมฮะแล้วเอาไปเก็บไว้แล้วเราไม่เห็นด้วยเราจะทำไงดีครับเราจะเอาใบสั่งที่เขาให้ออกให้เราเนี่ยมันเป็นคำสั่งทางปกครองที่เราไปฟ้องคดีสามัคคีเพื่อขอให้เพิกถอนไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องทางอาญาที่เราจะต้องทำยังไงครับเนี่ยถามนักศึกษาเลยฮะตกลงตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาเป็นคดีอาญาที่จะต้องผ่านกระบวนการที่ทำทางอาญาหรือมันเป็นเรื่องกฎหมายปกครองที่จะต้องดำเนินการในทางปกครองพ.ร.บ.จราจรทางบกให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรทางบกถูกไหมครับเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยก็มีอยู่ตามท้องถนนนี่แหละครับเขาก็มีหน้าที่อำนวยการจราจรใช่ไหมถ้าเกรงว่าผู้ขี่รถยนต์เนี่ยจะลืมไปก็มีจ่าเฉยมาวางไว้ใช่ไหมฮะเพื่อจะเตือนใจใช่ไหมครับมีข้อโต้แย้งกันระหว่างเจ้าพนักงานจราจรกับผู้ขี่รถยนต์ว่าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยแจ้งแล้วว่าคุณฝ่าฝืนกฎจราจรคุณมีความผิดออกใบสั่งให้คุณไปชำระค่าปรับแล้วบอกว่าไม่ผิดฉันเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงอย่ามาล้อเล่นนะฉันเรียนกับอาจารย์ชันชัยนะเดี๋ยวฟ้องศาลปกครองนะ
ตกลงมันเป็นเรื่องทางอาญาเรื่องทางปกครองฮะเมื่อกี้นักศึกษาบางคนบอกทางปกครองใช่ไหมฮะมีใครว่าเป็นอย่างอื่นไหมฮะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะรอฟังใช่ไหมอยู่ฝ่ายข้างที่ถูกข้างที่ชนะใช่ไหมครับไม่ยอมเป็นฝ่ายที่แพ้ที่ผิดใช่ไหมฮะใครจะต้องเอาเป็นว่าจากตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยขั้นตอนต่อไปใครจะต้องทำอะไรฮะเราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายไปโต้แย้งหรือเราจะทำยังไงแล้วถ้าเราไม่ไปชำระค่าปรับเนี่ยใครจะทำไงต่อจะเรื่องจะเดินต่อยังไงจะอยู่นิ่งๆหรือครับใครจะเป็นคนดำเนินก้าวต่อไปครับเราไม่เห็นด้วยเราควรจะเฉยๆแล้วปล่อยให้เจ้าพนักงานจราจรเขานับหนึ่งแล้วให้เขานับสองสามต่อไปหรือเราจะเป็นคนนับหนึ่งนับสองใครนี่เป็นบททดสอบใช่ไหมฮะว่าเรียนกันมาลงวิชานี้ก็แสดงว่าผ่านวิชาพื้นฐานมาแล้วใช่ไหมครับแยกได้ไหมครับว่าตกลงไม่ใช่เรื่องทางแพ่งแน่นอนถูกไหมครับมันเหลือแค่ว่าเป็นเรื่องทางอาญาหรือเรื่องทางปกครองนักศึกษาจำนวนมากก็สงวนสิทธิ์นะครับไว้รอคำเฉลยว่าไงฮะไม่มีการวิจัยนะไม่มีการแสดงความคิดเห็นนะว่าไงฮะต่อไหมฮะฮะตกลงอาญาหรือปกครองฮะปกครองใช่ไหมเพราะเราลงวิชากฎหมายปกครองอยู่ใช่ไหมครับคือใบสั่งเนี่ยนะแสดงว่านักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์เลยใช่ไหมครับไม่มีประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมถ้าเคยมาแล้วเนี่ยเปิดดูเขาจะเขียนว่าไงฮะให้ไปชำระค่าปรับที่ร้อยเวรอะไรใช่ไหมใช่ไหมไปเนี่ยสถานีตำรวจเนี่ยมันจะต้องมีป้ายปิดไว้ว่าชำระค่าปรับให้ขึ้นไปชั้นบนไปโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ใบสั่งไปถ้าเราไปชำระก็จบนั่นแหละฮะมันเป็นหมายความว่าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยเขากล่าวหาเราว่าเราทำผิดทางอาญาแต่โทษเนี่ยไม่ถึงประหารชีวิตหรอกครับโทษเนี่ยมันเป็นความผิดลู่โทษซึ่งปวิอาญาให้อำนาจพนักงานสอบสวนคือสัญญาบัตรขึ้นไปเนี่ยเปรียบเทียบปรับเราไปชำระเท่ากับยอมรับผิดยอมรับผิดเราชำระค่าปรับคดีก็เป็นอันยุติในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นคดีอาญาแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ยอมเราต่อสู้พนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ทำสำนวนสั่งฟ้องไปอัยการไปขึ้นศาลศาลจะเป็นคนพิพากษาว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้าเรายอมตั้งแต่แรกก็จบเป็นคดีอาญาแต่การกระทําเดียวกันเนี่ยนะครับมันอาจจะมีสภาพบังคับทั้งทางอาญาและทางปกครองนะครับคือขับขี่รถยนต์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะอันดับหนึ่งต้องมีใบอนุญาตมีใบอนุญาตแล้วขับรถเป็นไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะยังประสบการณ์ส่วนตัวนะครับได้รับใบอนุญาตมาก่อนที่ขับรถยนต์เป็นไปขัดขับรถยนต์โรงเรียนสอนขับรถบอกไปสอบไปทดลองสอบดูปรากฏว่ายังขับไม่เป็นเลยสอบได้แล้วฮะแล้วก็มาซ้อมขับรถยนต์ทีหลังแต่ตามความเป็นจริงมันควรจะต้องขับรถยนต์ให้เป็นก่อนถึงจะไปสอบถูกไหมครับทีนี้ใบอนุญาตเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยตามหลักการเนี่ยเขาจะมีการหักคะแนนนะว่าทำผิดเนี่ยนะครับอาจจะโดนหักไปเรื่อยๆแล้วแต่ความเข้มงวดกฎหมายถ้าทำผิดกฎจราจรขั้นต้นก็อาจจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนเลยใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องทางอาญาถูกไหมครับใบอนุญาตเป็นกฎเรื่องของกฎหมายปกครองการพักใช้เพิกถอนอนุญาตเป็นเรื่องกฎหมายปกครองฮะมาพักใช้เพิกถอนอนุญาตเราไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญานะครับมันเป็นคดีปกครองแยกได้ไหมครับจากเหตุเดียวกันนะคือฝ่าฝืนกฎจราจรเรื่องทางอาญาก็ไปชำระค่าปรับไปสู้คดีอาญาในศาลแต่ถ้าเรื่องใบอนุญาตเป็นเรื่องทางปกครองพิพาทกันก็เป็นคดีปกครองฟ้องศาลปกครองแต่ผู้ร่างกฎหมายถ้าไม่เข้าใจก็จะเอาสองเรื่องมาปนกันอีกตัวอย่างหนึ่งฮะบัญญัติควบคุมอาคารบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างอาคารเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่มีผู้ก่อสร้างอาคารโดยรับอนุญาตเนี่ยกฎหมายควบคุมอาคารก็จะเขียนว่าเป็นความผิดทางอาญาถูกดำเนินคดีอาญาได้แล้วคดีอาญามันมีผลต่อตัวบุคคลไงครับเจ้าของผู้ครอบครองอาคารแล้ว
ไปดำเนินคดีอาญากับเจ้าของผู้ครองอาคารที่ถูกที่ทำผิดแล้วเนี่ยแล้วจะทำไงกับอาคารอาคารที่สร้างไปแล้วทำยังไงครับจะทำยังไงกับอาคารกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในอันที่จะออกคำสั่งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่จะรื้อสั่งให้เขารื้ออาคารที่สร้างโดยผิดกฎหมายสั่งให้รื้อแล้วเขาไม่ยอมรื้อกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการรื้อถอนแทนเจ้าของไม่ยอมรื้อเองเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมายเข้าไปรื้อการสั่งให้รื้อการเข้ารื้อเองเนี่ยมันเป็นเรื่องทางปกครองไม่ใช่เรื่องที่ไปดำเนินคดีอาญาแยกได้ไหมครับมูลเหตุมาจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตใช่ไหมครับแต่สภาพบังคับมีทั้งทางอาญาคือถูกดำเนินคดีอาญาต้องเสียค่าปรับต้องไปถูกปรับถูกจำคุกหรือว่าทางปกครองคือถูกสั่งให้รื้อไม่ยอมรื้อก็ถูกรื้อเองเห็นไหมฮะพอสังเกตนะครับเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะดูต่อไปฮะมาดูเรื่องของบริการสาธารณะนะโดยที่วันนี้ผมมาล่าช้าผมจะต่อเวลาแล้วกันนะฮะนักศึกษาเดี๋ยวก็จะต่อเวลาเพื่อจะได้บรรยายเรื่องบริการสาธารณะสักอีกหนึ่งเรื่อง บริการสาธารณะคืออะไรความหมายเนี่ยจะอธิบายโดยเปรียบเทียบกับบริการที่ประชาชนจัดทำจัดหาบริการสาธารณะมีความหมาย2ประการ1เป็นกิจกรรมที่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนมีหน้าที่จัดทำหรือจัดหานิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นเนี่ยแยกได้เป็นรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนนะต้องเป็นนิติบุคคลตามมหาชนมีหน้าที่จัดทำหรือจัดหาโดยอาจดำเนินการเองหรือมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทนแล้วเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคือถ้าเป็นบริการที่เอกชนจัดทำจัดหาเนี่ยเอกชนก็ทำนะครับเอกชนทำเนี่ยไม่มีใครไปบังคับก็หรอกครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาอยากทำเพราะอะไรครับขายอาหารขายเสื้อผ้าเพราะว่าเขาอยากได้อะไรฮะมีลูกค้าใช่ไหมไม่มีลูกค้าเขาจะไปขายใครใช่ไหมครับก็ต้องมีสนองความต้องการของลูกค้าแต่ความต่างระหว่างเอกชนกับรัฐนิติบุคคลตามกฎหมายชนเนี่ยนิติบุคคลตามกฎหมายชนเนี่ยจัดทำบริการสาธารณะเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าเอกชนทำเนี่ยเขาทำเพื่อประโยชน์ของเขาเองเขาอยากได้ราคาสินค้าค่าจ้างซึ่งเขาจะต้องคิดจากต้นทุนแล้วบวกกำไรถูกไหมครับเอกชนถ้าทำแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนโดยหลักการไม่ทำถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นบริการสาธารณะรัฐนิติบุคคลตามประชาชนมีหน้าที่จัดทำจัดหาแม้ขาดทุนไม่ได้กำไรก็ทำแยกได้นะครับนี่คือความหมายของบริการสาธารณะถ้าเข้าใจตามนี้เนี่ยรัฐองค์กรปกครองถิ่นและวิสาหกิจเนี่ยจะทำบริการสาธารณะเดินรถไฟนะเดินรถขนส่งโดยสารขอสมกถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนบานเบอร์เลยครับแต่ยังทำอยู่เพราะอะไรฮะเพราะเป็นบริการสาธารณะที่รัฐบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องทำเงินไม่พอก็รัฐก็ต้องช่วยเหลือโดยรัฐบาลมาช่วยเงินอุดหนุนชดใช้หนี้ให้อะไรให้อย่างนี้ใช่ไหมครับหรือมาจ่ายเงินอุดหนุนเนี่ยรถเมย์ก็จะมีอันนี้ขึ้นป้ายบริการประชาชนคือขึ้นฟรีใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นบริการสาธารณะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับคือประเภทที่เป็นบริการสาธารณะทางปกครองบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและก็บริการสาธารณะเฉพาะด้านที่ไม่ได้เป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมอาจจะเป็นบริการสาธารณะทางสังคมวัฒนธรรมบริการสาธารณะทางปกครองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและต้องอาศัยอำนาจรัฐในการจัดทำเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันประเทศการคลังจึงต้องมีการควบคุมการทำงานในระบบบังคับบัญชาและประชาชนจะรับบริการโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าตอบแทนรัฐทุกรัฐประเทศทุกประเทศในโลกเนี่ยถ้าเป็นบริการสาธารณะประเภทแรกนี้นะครับเขาให้รัฐทำทุกประเทศไม่มีประเทศใดให้เอกชนป้องกันประเทศให้เอกชนดำเนินการต่างประเทศให้เอกชนจัดเก็บภาษีไม่มีครับนะเป็นบริการสาธารณะท
ที่รัฐต้องทำเองฮะแล้วทำไมแล้วทำเองเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมคนทำเนี่ยก็ต้องมีการจัดองค์กรนะครับเดี๋ยวจะสัมพันธ์ไปถึงเรื่องการจัดองค์กรแล้วก็ประชาชนรับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะป้องกันประเทศต้องไปจ่ายเงินไหมทหารถึงจะป้องกันประเทศมีโจรผู้ร้ายมาจี้ปล้นต้องจ่ายเงินไหมตำรวจถึงจะมาช่วยไม่จำเป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมวิจกรรมเป็นการผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าให้บริการซึ่งเป็นกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับวิสาหกิจเอกชนทั้งในด้านวัตถุบริการวิธีการทำงานที่คล่องตัวและมีเงินทุนจากการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการเช่นการเดินรถโดยสารประจำทางการให้บริการที่เป็นสิ่งอนุโภคต่างๆการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบริการสาธารณะประเภทที่3นะครับบริการสาธารณะเฉพาะด้านที่ไม่ได้เป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมพิธีกรรมเป็นการให้บริการสาธารณะเฉพาะด้านที่ต้องการความอิสระคล่องตัวในการทำงานโดยไม่มุ่งเน้นการหากำไรเช่นการแสดงนาฏศิลป์พิพิธภัณฑ์การกีฬาการศึกษาวิจัยการรับรองมาตรฐานพวกนี้เนี่ยรัฐทำเองก็ได้หรือจะให้เอกชนทำก็ได้นะครับจะมีความสัมพันธ์กับการจัดองค์กรของรัฐซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายปกครองเนี่ยคือบริการสาธารณะระดับชาตินี่นะครับมี2ระดับระดับชาติกับระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเนี่ยหมายความว่าอยู่ในขีดความสามารถของท้องถิ่นที่ทำได้ถ้าท้องถิ่นทำได้ให้ท้องถิ่นทำจะสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีกว่าระดับรัฐบริการสาธารณะระดับชาติเนี่ยป้องกันประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ให้ท้องถิ่นทำนะครับแล้วการจัดองค์กรก็จะแล้วแต่ลักษณะหรือประเภทของบริการสาธารณะถ้าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองการจัดองค์กรจะเป็นในรูปของส่วนราชการว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภาคนะครับถ้าเป็นบริการอย่างเช่นป้องกันประเทศเนี่ยจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงเป็นส่วนราชการตำรวจเป็นกรมตำรวจสำนักงานตำรวจชาติเป็นส่วนราชการนะจะไม่มีรูปแบบรัฐวิสาหกิจแต่ถ้าเป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมพิจกรรมพิสินค้าจำหน่ายสินค้าให้บริการเนี่ยดั้งเดิมจะเป็นรูปแบบส่วนราชการเมื่อก่อนมีกรมรถไฟนะมีกรมไปรษณีย์โทรเลขใช่ไหมฮะซึ่งเป็นรูปแบบส่วนราชการซึ่งมันไม่คล่องตัวต่อมาจึงมีการคิดค้นรูปแบบที่2เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐแต่คล่องตัวกับส่วนราชการนะครับนะรัฐวิสาหกิจก็จะมีแยกประเภทที่ตั้งโดยบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกากับประเภทที่ตั้งในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทจำกัดแล้วแต่ถ้าเป็นบริการสาธารณะทางสังคมแต่ว่าทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านเนี่ยก็จะรูปแบบการจัดองค์กรก็อาจจะเป็นส่วนราชการก็ได้หรือเป็นองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบที่3นะครับอาจจะตั้งโดยบัญญัติเฉพาะหรืออาจจะจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความบัญญัติองค์การมหาชนในภาค2เนี่ยนะฮะเราจะศึกษาการจัดองค์กรของรัฐทางปกครองจะมาดูรูปแบบหน่วยงานรัฐรูปแบบต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้าเป็นบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นก็จะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ทำแล้วเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะนะฮะจะมีมาตรการทางกฎหมายเป็นนิติกรรมทางแพ่งเป็นนิติกรรมทางปกครองออกกฎคำสั่งปกครองเป็นปฏิบัติการปกครองบุคลากรก็จะมีข้าราชการไม่เป็นแค่การพนักงานลูกจ้างทรัพย์สินก็จะมีทรัพย์สินที่ได้มาด้วยกรรมทางแพ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างรับบริจาคหรือได้มาโดยการแช่งหน้ารัฐโดยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือการโอนกิจการเข้าเอกชนเป็นของรัฐนะครับเอานะฮะนั่นเป็นภาคหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ผมอธิบายภาคหนึ่งจบครั้งหน้าจะเข้าสู่ภาคสองการจัดองค์กรของรัฐทางปกครองนะฮะจะมีอยู่หลายบทนะครับบทแรกเป็นบทที่หนึ่งหลักการพื้นฐานบทต่อไปก็จะดูเรื่องนิติบุคคลตามกฎหมายมาชนดูอะไรพวกนี้นะครับก็เวลาวันนี้หมดเวลานะครับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบนะครับว่านอกเหนือจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการปกครองและความรับผิดชอบเมื่อเจ้าที่ LAW 3042นะครับจะช่วยเสริมวิชานี้บรรยายที่อาคารสวรรคโลกชั้น5ห้อง503นะฮะเวลา 11.30 นเนี่ยผมเป็นผู้บรรยายอีกสักครู่จะไปบรรยายนะสนใจเชิญฟังกันบรรยายได้วันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ